ขออนุญาตนิดนึงระหว่างที่อาจารย์กมลทัศนานตรีกำลังผสมสีวันนี้ผมแปลกใจมากเลยเพราะว่ามีเด็กที่ไหนขึ้นมาทำสีดูหนุ่มขึ้นหนุ่มขึ้นจริงๆนะวันนี้ก่อนเลยครับต้องขอบคุณท่านที่ปรีชาณขอบใจกับกรมการแพทย์ที่ให้ความสำคัญกับศิลปินแห่งชาติพวกผมศิลปินแห่งชาติทุกแขนงนั้นสร้างชีวิตสร้างความรู้สึกนะครับชีวิตที่ดีๆผ่านภาพผ่านเสียงดนตรีผ่านบทกวีเรามีชีวิตที่ดีให้กับสังคมให้กับประเทศชาติแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือสุขภาพกายอันนี้ก็สำคัญขอบคุณมากที่เห็นความสำคัญนี้ถ้าสุขภาพกายไม่ดีแล้วเนี่ยเราจะสร้างงานที่ดีลำบากครับอันนี้ขอบคุณมากขอเสียงปรบมืออีกทีนะครับว่าโครงการที่เกิดขึ้นจะได้ท่านอธิบดีเกษตรวินิจฉัยอยู่ต่อได้ไหมครับให้อยู่ต่อได้นะจะได้มีอะไรดีๆเกิดขึ้นอีกนะขอบคุณจริงๆนะด้วยใจเลยด้วยใจขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากนะครับคือคุณธนิตพูดเรื่องสุขภาพกายของเมื่อเช้าเมื่อที่ผ่านมาตอนนี้เรากำลังพูดเรื่องสุขภาพใจตอนนี้เพราะว่างานศิลปะทั้งหลายเนี่ยเป็นงานที่มันทำให้จิตใจคือกายดีแล้วตอนนี้เราก็ต้องใจเนี่ยมันต้องแข็งแรงด้วยต้องแข็งแกร่งด้วยต้องสามารถที่จะสู้กับชีวิตได้เพราะฉะนั้นงานศิลปะทุกแขนงไม่ว่าจะเป็นทัศนศิลป์วรรณศิลป์คีรศิลป์ศิลปะการแสดงทั้งหลายก็สามารถทำให้จิตใจเป็นจิตใจที่สมบูรณ์พร้อมได้ทำให้คนอื่นที่อยู่รอบๆก็มีความสุขไปด้วยได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยมารวมกับราชมงคลธัญบุรีเพื่อสุขภาพใจค่ะเช้ากายไม่ใช่เช้าเมื่อก่อนหน้านี้กายตอนนี้ใจสองอย่างอาจารย์กมลครับมีอะไรสักนิดนะจะไปตัดผมนะจะไปตัดอาจารย์กมลสักนิดนะเพราะว่าถ้าอาจารย์กมลเองบางท่านอาจจะไม่ทราบแต่ว่าพูดไม่ได้ไม่มีไมค์นอกจากท่านจะเป็นศิลปินแห่งชาติแล้วท่านเป็นศิลปินระดับอินเตอร์จริงๆนะครับผมเองไปสัมผัสท่านเมื่อ30กว่าปีที่แล้วอาจารย์จำได้ไหมฮะที่อาจารย์เรียกท่านที่บ้านอาจารย์บ้านยังอยู่ไหมฮะยังอยู่เพราะว่าใครไปก็ให้อาจารย์เลี้ยงตลอดนะแล้วอาจารย์อยู่ได้ไงง่ายอาจารย์ครับเชิญนิดหนึ่งขอบคุณท่านอธิบดีนะที่สร้างโครงการดีขึ้นมาก็เพื่อศิลปินแห่งชาติแล้วก็ผู้อาวุโสทั้งหลายเนี่ยผมกลับมาครั้งนี้แล้วก็เดินสายสัญจรกันไปสุดใต้สุดแผ่นดินสยามที่เบตงก็ไปด้วยกันไปสงขลาก็นี่กำลังจะขึ้นเชียงรายอีกนะฮะก็เราก็ทำงานกันแบบอุทิศเวลาส่วนหนึ่งให้กับวงการศิลปะการเผยแพร่การถ่ายทอดศิลปะของเราวันในวันนี้เราจะมีบทกวีที่ไพเราะแล้วผมก็จะเขียนให้มันเข้าเรื่องกับบทกวีแล้วท่านอาจารย์ธนิตก็จะเป่าคลุยเนี่ยผมกลับมาวันนี้เพิ่งกลับมาจากจังหวัดสิงห์บุรีนะโดยที่ไม่ได้ตั้งใจไปกลายเป็นบ้านเกิดของท่านอาจารย์ธนิตแล้วเพิ่งแล้วก็จังหวัดสิงห์บุรีมีศิลปินชาติทั้ง4ท่านหนึ่งก็คือท่านหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชท่านอาจารย์ประหยัดพงษ์ดำอาจารย์ธนิตศรีกันดีแล้วก็อ้อชายเมืองสิงห์อีกคนนึงนะครับเรากำลังทำโครงการศิลปะให้จังหวัดสิงห์บุรีแล้วสิงห์บุรีเนี่ย มีหนังใหญ่ที่เก่าแก่มากเราก็จะเชื่อมให้คนไปที่ลากเง้าของศิลปะในภูมิภาคนั้นครับก็เดี๋ยวเราก็ทำงานร่วมกันอีกครับขอบคุณครับไปผมไม่เคยคุ้นหน้ากับอาจารย์กมลทรงผมนี่เลยครับดูทีไรนะครับทำให้นุ่มขนาดนี้นะเห็นแล้วนะเริ่มเลยนะครับคือการแสดงชุดนี้เป็นการแสดงศิลป์กวีคีตาศิลป์คืออาจารย์กมลรับผิดชอบครับกวีก็
อาจารย์ชมัยพรแล้วก็ขี้ตาผมนะครับเริ่มเลยนะครับเมื่อรู้ว่า
ใจชื่อเพราะฟ้าฝนเมื่อรู้ว่าตะวันแผดจนเกินทนก็ต้องสู้กันจนแรงสุดท้ายสู้ด้วยแรงแกร่งกล้าไม่ลาหยุดสายน้ำตากี่สายสุดไม่แพ้พ่ายหากช้ำชอบต่ออกมาตกตายสื่อความหมายของการสู้อยู่เช่นนั้นรักจะก้าวรักจะสู้อยู่ด้วยรักทุกก้าวจึงแน่นหนักด้วยรักมั่นรักในศีลสู้ด้วยศีลสู้ด้วยกันจึงทุกวันมีรักอยู่สู้ชีวิตรักในศีลสู้ด้วยศีลสู้ด้วยกันจึงทุกวันมีรักอยู่สู้ชีวิตรักในศีลสู้ด้วยศีลสู้ด้วยกันจึงทุกวันมีรักอยู่สู้ชีวิตอาจารย์ครับผมครับบทกวีผมเข้าใจแต่ว่าภาพของอาจารย์อธิบายนี่นะครับว่าอาจารย์ทำไมพอบอกว่าตอนนี้เป็นฤดูฝนฟ้าฝนฟ้าตกทุกวันก็เลยเขียนบทกวีอันนี้ขึ้นมาแล้วผมก็เลยบอกว่าตอนขึ้นต้นเนี่ยมันมีความทุกข์มีอุปสรรคมากแต่มันจบด้วยความรักนะครับผมก็เลยเขียนภาพนี้ขึ้นมาแทนบทกวีของอาจารย์ชมัยพรและส่วนอาจารย์ธนิตก็ว่าเราทำงานร่วมกันมาตลอดนะก็รู้ว่าจะจบตอนไหนยังไงขอบคุณมากครับขออนุญาตนะครับท่านอาจารย์ทั้ง3ท่านอยู่บนเวทีก่อนนะครับและขอเรียนเชิญนะครับผู้มีเกียรติทุกท่านนั้นนะครับขึ้นบนเวทีเพื่อจะถ่ายรูปร่วมกับศิลปินชาติพร้อมผลงานนะครับผมขอเรียนเชิญนะครับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม